เป็นรสวัสดิ์ที่สีนะครับชาวท่านเป็นงานมาจนวัดหาและการงานในโอวาจอเลยครับเจอครับและอีกหลายท่านที่กำลังเดินทางมาครับเป็นเชิญครับการเฮือนยังต่างๆก็คือได้ใจเราเหมือนไงตั้งแต่ที่เฮือนอันนั้นมีมาซอยบ่อมาตั้งแต่ผู้นี้เกิดผู้นี้ก็เก่าปีเนาะแค่หมู่เศร้าลูกเป็นมาต้องตื่นก่อนตื่นก่อนพอก็แม่อีกอาบน้ำแล้วก็มาส่งกาแฟเฮ็ดยังไข่ดงไข่ดาวไว้ถ่าเฮ็ดก็เอิ่นน้องลูกก็สิเฮ็ดจังสี่มากก็ได้ล่ะมันหอมเวลาต้องหน่อยเนาะไม่ได้เขาปิดเทอมปีอย่างนี้เนาะส่วนมากที่หน่อยไว้รุ่นก็จะเป็นรอกันเป็นบอลอันนี้อยู่กระตาพอน่ะเราไปซ่อมขันทีไปคือให้พอพาไปนี่แหละเรียนขึ้นเหมือนมีสวยกับเราบอค่ะคนนี้นี่จะเรียนล่ำเรียนหลอกคนนี้ก็เรียนล่ำค่ะแต่ว่าคนนี้ก็ดีเบ็ดดีย้ำพ่อได้ค่ะแต่ว่าหลอกล่ำทำพี่อย่างไรคุณพ่อจะมีอาการหลงลืมในช่วงต้นปีที่ผ่านมานะคะเราก็เข้าใจว่าด้วยเป็นสูงวัยโรคที่เป็นอยู่หลายอย่างทีนี้เมื่อวันที่17มิถุนาคุณพ่อมีอาการอ่อนแรงข้างขวาคือทานข้าวอยู่ดีๆก็ช้อนตกลงมาเราก็เลยว่าเอ๊ะมันผิดปกติค่ะก็เลยไปพาไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลสัมพันธ์ที่ประสงค์คุณหมอก็ได้ทำสแกนสมองดูก็พบก้อนเนื้อที่สมองข้างซ้ายพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสัมพันธ์จนถึงวันที่24ก็ได้ย้ายคุณพ่อไปที่โรงพยาบาลศิริราชศิริมหาราชการที่กรุงเทพมีการผู้ช่วยศาสตราจารย์ไปผ่าตัดสมองวันที่17นาฬิกา
ค่ะก็คือพอหลังจากผ่าสมองเสร็จการผ่าตัดก็เป็นไปได้ดีแต่ว่าด้วยหลายอย่างที่ทำให้อาการก็ไม่ดีหรือไม่ได้สนิทแน่มาแล้วหนักเองมีประมาณ2ครับก็เสียชีวิตไปขอบคุณวันที่4หน่วยงานกรกฎาคมเวลา 20:19 น.แล้วก็แขกผู้มีเกียรติที่คุณอาสวนรีบฟังไว้